บักกะบูดอททีวีB1A4 นั่นเองนะคะเอาละค่ะให้แต่ละคนแนะนำตัวแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนได้เลยค่ะแนะนำตัวทีละคนได้เลยสวัสดีครับชินุครับ안녕하세요ชินุ입니다네สวัสดีครับ안녕하세요병행포발음입니다반갑습니다สวัสดีครับ안녕하세요진혁입니다สวัสดีครับ안녕하세요산들입니다สวัสดีครับพงคงชังครับเย้ผ่านไปกระซิบนิดนึงใช่ไหมคะนะคะก็ตั้งใจมาเจอกับพี่ๆจริงแหละเพราะว่าหายไปตั้ง4ปีเลยที่ไม่ได้กลับมาพบกับบาน่าไทยนะคะแฟนๆเนี่ยคิดถึงพวกคุณมากแล้วก็คุณล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาสักทีนึง네4년만에이렇게태국에다시방문하게되셨는데요태국팬분들이너무너무보고싶어해요여러분은소감은어떠세요저희도너무보고싶었어요네네태국팬들정말너무보고싶었고너무너무사랑합니다너무기다려주셔서감사하고、네、공연무대위에서네저희사랑하는마음을듬뿍담아서네보여드리도록하겠습니다그리고태국팬분들께서는저희한테는어떻게보면정말특별한존재이기때문에오늘이렇게만나뵙게돼서너무기쁘고요더좋은공연만들어드리도록하겠습니다ค่ะก็เมื่อกี้นะคะบอกว่าคิดถึงมากแน่นอนคิดถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามบอกรักแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าความคิดถึงความรักมีเท่าไหร่ก็จะใส่ไปบนเวทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแฟนๆเป็นคนสำคัญมากเลยค่ะ그리고어제또이렇게공항에오는데많은팬분들이나와주셨어요근데거기서되게보고싶었다는그감정이너무느껴졌어가지고저도뭔가좀울컥했습니다เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่สนามบินใช่ไหมคะแบบว่าลงมาแล้วก็เจอแฟนๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าพอลงมาได้เจอแฟนๆปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเขาบอกว่ามันเหมือนแบบประดังเข้ามาเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบคิดถึงจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบตื่นตันมาแบบตื่นตันใจพลังมาพลังมาใช่แล้วจะเจอ울었잖아요ใช่แล้วจะ울었어요จริงๆบอกว่าแอบร้องไห้ในรถด้วยโอ้จริงเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจบไปอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไอ้เนี่ยแต่ถ้าเมมโบรี่รู้สึกก็ร่าเริงกันนะเขาบอกว่าก็จริงๆแล้วเขาเชื่อนะคะผมเชื่อว่าคาร์เบอร์ทุกคนแอบร้องไห้เหมือนกัน예전생각이좀많이났어요근데예전에이렇게처음에왔을때부터팬분들너무많이나오셔가지고저희를되게환영해주셨었거든요근데또이렇게오랜만에왔는데도또많은팬분들이나와주셨구나하는걸생각하니까되게감동스러웠어요ก็สาเหตุที่ร้องไห้ที่บอกว่านึกถึงตอนสมัยตอนแรกที่มาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็แฟนๆก็มาให้การต้อนรับเยอะมากเลยแล้วไม่มานานนะคะหลังจากที่กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยแฟนๆก็ยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเขาเลยบอกรู้สึกว่ามันแบบตื่นตันมากแล้วก็รู้สึกประทับใจมากค่ะบอกเลยว่าแฟนๆชาวไทยนะคะรักไทยแล้วก็รักจริงแล้วก็รักนานๆด้วยแฟนๆเรื่องทำมันชาร่ามาเรื่องโอเรโอเรตรงนั้นชาร่าเรื่องอะไรนะเอาละค่ะพูดถึงการแสดงนะคะสำหรับคืนนี้ดีกว่านะคะกับ IME K-pop Festival 2017นะคะคิดถึงแฟนๆขนาดนี้ไม่ได้มานานแล้วแหละมีทีเด็ดอะไรเตรียมเอาไว้บ้างคะ오랜만에태국팬분들을만나게되실건데요오늘무대특별한스페셜무대준비하셨어요일단변해보가활동했던곡들많이들려드릴것같고이번에또저희가신곡을아직태국에서보여드린적이없어가지고네거짓말이야도보여드릴예정이어서팬분들께서많이기대하실것같습니다ก็วันนี้นะคะก็จะได้ฟังผลงานของเขานะคะหลายๆเพลงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเพลงใหม่นะคะที่เพิ่งลอนช์มาเนี่ยก็วันนี้จะได้ฟังกันด้วยค่ะค่ะเตรียมตัวฟินกันได้เลยนะคะแต่ว่ามีหนึ่งความฟินที่เราคิดว่าหลายๆคนรอคอยค่ะหายไป4ปีใช่ไหมอยากวัดสกิลภาษาไทยหน่อยดีกว่าเตรียมอะไรนะคะมาพูดกับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนกันบ้างคะที่เป็นภาษาไทย그동안태국어공부좀하셨어요많이는모르지만뭐사실 어제너무오랜만에태국에오니까사실공부는못했는데번역기를통해서팬분들한테말씀을드렸어요เมื่อวานก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบศึกษาภาษาไทยนานมากนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ใช้แบบเหมือนกับแอปแปล
แปลภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบบอกความรู้สึกกับแฟนๆค่ะงั้นช่วยพูดตรงนี้อีกหน่อยนะอีกสักครั้งได้ไหมคะทีละท่านได้เลยค่ะคิดถึงนะผมรักคุณYo. ค่ะถ้าอยากมาก็ชิปมันขอบคุณครับสวัสดีครับว่าละขอบคุณครับเราต้องมีสวัสดีครับนะคะก็เรียกว่าก็มีความน่ารักกันไปตามสไตล์นะของ B1A4 เนาะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะฝากผลงานอะไรนะคะทิ้งท้ายกับแฟนๆบ้างค่ะ마지막으로 태국 팬분들에게 한마디 부탁드리겠습니다. 네, 저희가 오랜만에 온 만큼 여러분들한테 좋은 무대 보여드리고 싶어서 준비 많이 했으니까요. 오늘 저녁 콘서트도 기대 많이 해주시고요. 그리고 저희뿐만 아니라 또 K-POP의 멋진 아티스트 분들도 많이 오셨으니까 우리 태국 팬분들께 좋은 추억이 됐으면 좋겠습니다. 여러분들 오늘 즐겁게 같이 놀아봐요. ก็วันนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้มาเมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของคอนเสิร์ตคืนนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแต่พวกเขาแต่ยังมีศิลปินเนี่ยเจ๋งๆอีกหลายวงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้เนี่ยไปสนุกด้วยกันค่ะเอาละค่ะและนี่คือ B1A4 นะคะตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้ใช้เวลาค่ะเก็บภาพของหนุ่มๆกันซะหน่อยดีกว่าค่ะภาพกันได้เต็มที่เลยนะคะ